ครับสวัสดีครับก็วันนี้นะครับเราจะมาสอนเรื่องการตั้งนาฬิกาที่เป็นแบบไขรันนะครับสำหรับนาฬิกาที่มีระบบของวันนะครับเป็นแล้วก็วันที่ด้วยนะครับก็มันจะมีความซับซ้อนในการตั้งเวลานิดนึงนะครับก็มันจะแตกต่างจากนาฬิกานะครับที่ใช้มีแค่ระบบบอกวันที่อย่างเดียวนะครับจะเห็นได้ว่าตัวนี้นะครับก็วิธีการตั้งนะครับก็คืออย่างแรกเลยคือเราต้องมีตัวเทียบเวลานะครับก็จะเป็นนาฬิกาสักตัวหนึ่งนะครับที่บอกวันแล้วก็วันที่ด้วยนะครับก็วันนี้นะครับเราก็จะใช้นาฬิกาตัวนี้นะครับเป็นตัวบอกวันแล้วก็วันที่นะครับก็จะเห็นได้ว่าวันนี้นะครับคือวันที่1นะครับก็เดือนเป็นวันอังคารที่1นะครับก็วันนี้เป็นวันที่1มกราคมนะครับ2562เวลาตอนนี้ก็2ทุ่มตรงนะครับก็จะสังเกตได้ว่านาฬิกาตัวนี้นะครับเรานาฬิกาตัวนี้มันเป็นวันศุกร์ที่2นะครับส่วนเวลาก็เป็น6โมงนะครับถ้าดูเวลาตรงนี้ก็จะเห็นได้ว่าเป็น6โมงเช้านะครับก็วิธีการตั้งนะครับก็ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักด้านข้างก่อนนะครับด้านข้างนี่เขาจะเรียกว่าเม็ดมะยมนะครับที่ตรงนิ้วชี้แตะก็เม็ดมะยมตัวนี้นะครับมันจะมีทั้งหมดการดึงออกมาเนี่ยจะมี2ล็อกนะครับล็อกแรกเลยนะครับก็คือเดี๋ยวดึงให้ดูนะครับก็ล็อกแรกเลยก็คือจะเป็นการตั้งวันที่นะครับแล้วก็ตั้งวันนะครับส่วนล็อกที่2เนี่ยก็จะเป็นการตั้งเข็มนาฬิกานะครับอย่างทั่วๆไปตามหลักสากล นะครับก็เราจะไม่พูดถึงเราจะพูดถึงล็อกแรกก่อนนะครับล็อกแรกที่เราดึงออกมานะครับก็นะครับอันนี้คือล็อกแรกนะครับถ้าเราหมุนขึ้นไปด้านบนนะครับหมุนขึ้นไปด้านบนเนาะหมุนขึ้นไปด้านบนเนี่ยมันจะเป็นการตั้งวันที่นะครับก็หมุนขึ้นไปด้านบนจะเป็นตั้งวันที่นะครับวิธีการตั้งก็คือถ้าวันนี้วันที่1นะครับเราจะตั้งวันที่1เราจะตั้งวันที่เนี่ยห้ามตั้งวันที่1นะครับเพราะว่าถ้าตั้งเป็นวันที่1ตามเวลาละปกติเลยเนี่ยนาฬิกาเราจะบอกวันแล้วก็เวลามันจะบอกวันเพี้ยนนะครับวิธีการตั้งคือต้องตั้งไว้ที่วันที่31นะครับถ้าหมุนเมื่อกี้หมุนขึ้นไปด้านบนนะครับหัวแม่โป้งดูชี้ขึ้นไปด้านบนส่วนถ้าเราหมุนกลับย้อนกลับด้านล่างนะครับก็จะเป็นหมุนกลับด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นวันนะครับสังเกตดูนะครับก็จะมีครึ่งหนึ่งเป็นครึ่งวันตลอดนะครับก็วิธีการตั้งนะครับวันนี้วันอังคารนะครับก็เราจะตั้งไว้ที่วันต้องตั้งนะครับต้องตั้งวันจันทร์ที่31นะครับก็ตอนนี้เราได้วันจันทร์ที่31ส่วนวันที่จริงก็คือวันนี้วันที่1วันอังคารที่1ใช่ไหมครับก็ดูตอนนี้เราตั้งวันจันทร์ที่31แล้วก็คือเป็นตั้งวันที่ของเมื่อวานเอาไว้นะครับก็ตอนนี้เราก็ดึงอีกล็อกหนึ่งนะครับก็วิธีการกล้องไม่ได้ตั้งพอดีหาขาตั้งไม่เจอนะครับก็จะเป็นถ่ายทำง่ายๆก่อนนะครับก็เสร็จดึงออกมาล็อกที่2นะครับตอนนี้เราจะใช้ตั้งวันที่ตอนนี้เวลาเท่าไหร่เอ่ยตอนนี้เวลาทั้งหมด20นาฬิกานะครับแล้วก็3นาทีนะครับก็ตั้งไว้เลย20นาฬิกา3นาทีเราก็หมุนเข็มไปเรื่อยๆเนาะคือหมุนเข็มไปเรื่อยๆนะครับหมุนเข็มตั้งไปจนกว่าวันที่นะครับจะเปลี่ยนนะครับเป็นวันที่1ละเรียบร้อยนะครับวันที่เปลี่ยนเป็นวันที่1ส่วนตรงนี้เราสังเกตง่ายๆตรงนี้ก็จะเป็นสมมติว่าเหมือนกับเวลาผ่านเที่ยงคืนนะครับผ่านเที่ยงคืนเนาะก็เท่ากับว่าตอนนี้ก็คือตีเวลาก็ตีหนึ่งตีสองนะครับตีสามตีสี่นะครับตีสี่ตีห้าหกโมงเช้านะครับก็ไหลไปเรื่อยๆขออนุญาตแป๊บนึงนะครับโอเคหมุนได้ละตอนแรกว่าจะวางกล้องเนาะก็โอเคก็ตอนนี้ก็สมมติเวลาเป็นบ่ายโมงเนาะไปเรื่อยๆปึ๊บๆๆนะครับก็
2 ทุ่มกับอีกเท่าไหร่นะ2 ทุ่มกับอีก3 นาทีตอนนี้2 ทุ่มกับอีก4 นาทีเนาะก็หมุนปุ๊บ2 ทุ่มกับอีก4 นาทีนะครับก็โอเควันนี้เราก็จะได้วันที่เสร็จแล้วเราก็กดเม็ดมะยมเข้าไปนะครับทั้งล็อก1ล็อก2คือดันเข้าไปจนสุดนะครับกรึ๊บเรียบร้อยนะครับก็ตอนนี้เราก็ได้วันอังคารที่1นะครับก็คือวันนี้วันอังคารที่1มกราคม2562นะครับก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่ซื้อนาฬิกามาแล้วก็งงๆนะครับสำหรับตั้งวันที่เพราะว่าบางคนเนี่ยเคยมีคนมาถามอยู่หลายคนอย่างน้อยก็คลิปนี้น่าจะพอมีประโยชน์บ้างนะเนาะก็ขอบคุณมากครับที่รับชมครับสวัสดีครับ